สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำตะโก้ใบเตยมะพร้าวอ่อนกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะอยู่ที่70กรัมค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในกระมังไว้ก่อนนะคะแล้วก็แป้งมันนะคะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าวค่ะ100กรัมกะทินะคะอยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะหรือประมาณ250 ml นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็บี้น้ำตาลนะคะคนให้ส่วนผสมต่างๆค่ะเข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะอยู่ที่2ถ้วยตวงนะคะหรือประมาณ500 ml ค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะค่ะเราก็นำมากรองค่ะเราจะกรองด้วยกระชอนตาถี่นะคะที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำตะโก้ของเราค่ะไปกวนได้เลยค่ะค่ะแล้วก็นำตะโก้ใบเตยของเรานะคะมากวนค่ะช่วงแรกนะคะเราก็จะกวนด้วยไฟกลางก่อนนะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งนะคะจะเป็นก้อนแล้วค่อยรีบเป็นไฟอ่อนค่ะค่ะพอแป้งมาเริ่มข้นประมาณนี้นะคะเราก็จะรีบเป็นไฟอ่อนค่ะเวลากวนนะคะเราควรใช้ไม้พายค่ะกวนให้ถึงก้นหม้อนะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแป้งเราจะไม่ติดก้นหม้อได้ค่ะเราจะกวนจนกว่าแป้งนะคะจะสุกแล้วก็เหนียวขึ้นข้นขึ้นนะคะค่ะพอแป้งเริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะใสขึ้นแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนะคะปริมาณอยู่ที่250กรัมค่ะถ้าใครชอบเยอะกว่านี้ก็เพิ่มเติมได้นะคะชอบมากชอบน้อยก็ตามชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็กวนต่อไปอีกประมาณ10นาทีค่ะพอให้แป้งมันเริ่มเหนียวขึ้นกว่านี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะตะโก้ของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ภาชนะของเราได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็เลือกใส่ถ้วยแบบนี้นะคะขนาด1ออนค่ะหรือเราจะใส่เป็นกระทงใบตองก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะคะตามชอบค่ะตามสะดวกของเราเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำตักตะโก้นะคะใส่ถ้วยค่ะเราก็จะใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยนะคะประมาณนี้ค่ะหรือจะใส่ประมาณครึ่งถ้วยก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะโอเคใส่ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะได้ทั้งหมด25ถ้วยค่ะหน้าตาของเราก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำตัวหน้าตะโก้กันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวหน้าตะโก้กันนะคะเราก็จะใช้เป็นหัวกะทิค่ะอยู่ที่2ถ้วยตวงค่ะหรือ500 ml นะคะถ้าช่างเป็นกิโลก็ประมาณครึ่งกิโลค่ะแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือป่นครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะนำมากองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำกะทิค่ะไปตั้งไฟนะคะกวนจนกว่ากะทิของเราข้นขึ้นค่ะค่ะเราก็นำกะทินะคะมาตั้งไฟกวนค่ะเราใช้ไฟกลางในการกวนนะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากะทิของเราจะข้นขึ้นค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะกะทิของเราก็ข้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหยดตัวหน้าตะโก้ของเราเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําหน้าตะโก้ของเรานะคะหยดใส่ตัวตะโก้ของเราเลยค่ะแล้วก็หยดให้เต็มถ้วยเลยนะคะใครชอบหน้าตะโก้เยอะก็ใส่เยอะนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งนะคะตรงหน้าตะโก้ให้สวยงามนิดนึงเราก็จะใช้ใบเตยค่ะตัดใบเตยนะคะแบบนี้ค่ะเฉลียงแบบนี้ค่ะแล้วก็จะตกแต่งแบบนี้นะคะเต็มลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตะโก้ใบเตยมะพร้าวอ่อนของเรานะคะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองมาทำดูนะคะไม่ยากค่ะหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเซฟฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ